สวัสดีครับในตอนที่4นี้จะมี2เรื่องหลักๆนะครับก็เรื่องแรกก็คือเรื่องฟอร์มเรื่องที่2คือ generic view นะครับคลิปนี้คงจะพูดแค่ส่วนแรกก่อนนะครับส่วนที่2เดี๋ยวจะมาในคลิปถัดไปนะครับเรื่องของฟอร์มก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งเวลาเราจะเขียนเว็บแอปพลิเคชันนะครับการเขียนฟอร์มก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะต้องทำฟอร์มนะครับก็เรามาเขียนกันเลยดีกว่าครับนะครับในตัวเราก็จะมาใส่ฟอร์มให้กับในหน้าดีเทลนะครับเพราะนั้นเราก็มาแก้HTML template ของตัวดีเทลก่อนนะครับดีเทลของเดิมจะเป็นแบบนี้ก็คือมีคำถามนะครับแล้วก็มี choice นะครับทีนี้เราจะเอาฟอร์มมาใส่นะครับโดยทำเป็น choice ให้เขาเลือกนะครับก็เราก็ต้องมาใส่แท็กฟอร์มเนี่ยแหละครับทีนี้เวลาทำฟอร์มนะครับบางทีจะมี error เราก็จะเตรียมส่วนไว้แสดง error ด้วยนะครับก็เราก็จะเขียนตรงนี้เลยแล้วกันนะครับ if ผมก็จะ copy เข้ามาเลยนะครับก็ใส่ตรงๆอย่างนี้เลยครับถ้ามี error message ก็ให้แสดงมาเลยนะครับตรงๆแบบนี้โอเคประมาณนี้นะครับทีนี้ในส่วนของ select ตรงนี้นะครับเราก็จะใช้ form tag นะครับแต่เราต้องระบุ action ไปครับว่าเป็นให้ไปหา URL อะไรนะครับแล้วก็ method เป็น post นะครับโดยมาก form ก็จะเป็น post หมดนะครับก็คือ method post ก็คือเวลาเรามีการแก้ไขต่างๆเวลาเรียก request เนี่ยก็จะเรียกแทนที่เรียกปกติมันจะเป็นแบบ get นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรียกแบบ post แทนนะครับURL ที่ฟอร์มเราจะยิงไปนะครับก็คือตัวโหวตของเรานั่นเองนะครับนะครับแล้วก็โหวตนี้ถ้าจำได้นะครับในตัว URL config ของเรานะครับลองกลับไปดูจะต้องมีการระบุ ID ของคำถามด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะใส่ไปตรงนี้นะครับ question.id นะครับประมาณนี้นะครับตัว URL ก็จะถูกเจนมาแบบนี้ทีนี้ตัว choice นะครับแทนที่จะแสดงแค่ค่าอย่างเดียวนะครับก็จะต้องทำเป็นอย่างอื่นนะครับก็อาจจะเป็นปุ่มให้กดนะครับเป็นปุ่มให้กดนะครับนี่ก่อนจะไปไหนไกลครับในฟอร์มเนี่ยนะครับ Django มันจะมี middleware อีกตัวหนึ่งซึ่งเอาไว้ป้องกันการถูก submit form ออกจากที่อื่นที่ไม่ใช่จากเว็บเรานะครับจากเว็บเราเพราะฉะนั้นต้องก็จะมีปัญหาอย่างเช่นถ้าทำฟอร์มเนี่ยแล้วเราไม่เช็คอะไรมันจะมีสิ่งที่เขาเรียกว่า cross site request forgeries ก็คือมีการปลอม request มาจากไซต์อื่นได้นะครับใน Django เนี่ยมันมีระบบป้องกันตรงนี้ไว้แล้วมันก็ถูกเปิดโดยอัตโนมัติด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ทำอะไรนะครับเวลา submit ฟอร์มไปเนี่ยเดี๋ยวจะมีปัญหาเดี๋ยวผมจะทำให้ดูก่อนนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเราลองดูแค่นี้ก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวเราเขียนฟอร์มให้เสร็จก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราลองไม่มันจะมีสเต็ปที่ต้องใส่นะครับถ้าเราไม่ใส่ให้ไม่ใส่ในเวลาสับมิดแล้วมันจะมีปัญหาเดี๋ยวผมทิ้งไว้ก่อนให้มีปัญหาก่อนแล้วผมค่อยมาดูกันแล้วกันนะครับทีนี้ในฟอร์มเราก็จะมีอินพุตนะครับเป็น radio box ให้ select นะครับให้เลือกนะครับก็ input type เป็น radio นะครับname เท่ากับ choice id เท่ากับก็ใส่ id ให้มันนิดนึงเผื่อจะใช้ทำอะไรนะครับทีนี้ใน Django เนี่ยมันจะมีเวลาใช้ for loop นะครับจะมีตัวแปรพิเศษให้เราเรียกได้ก็คือ for loop dot counter อันนี้จะเป็นหมายเลขว่านับไปแล้วกี่รอบนะครับประมาณนี้นะครับก็ valueก็ใส่ choice.id เข้าไปนะครับก็คือเวลาเขาเลือกปุ่มนี้นะครับเราจะเห็น choice.id ติดมาด้วยนะครับ input หน้าตาแบบนี้อ่ะโอเคแล้วก็ต้องมี label ระบุหน่อยนะครับใน label นี้เราก็จะใส่for อันนี้ก็ทำตามเขาหน่อยละกันนะครับเป็น label ของอันนี้นะครับ for loop.counter นะครับแล้วก็ใส่choice ก็ต้องมีข้อความนะครับ choice dot choice text นะครับ choice text
ขึ้นบรรทัดใหม่หน่อยหนึ่งนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับนี่ก็ in for choice ก็ไปอยู่ในเลเบลแล้วอ่ะลองมาดูหน้าตาฟอร์มก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็เปลี่ยนจากโล่งๆก็เป็น radio box นะครับ radio box ก็คือในก้อนหนึ่งจะเลือกได้แค่อันเดียวนะครับอ่ะสุดท้ายเราก็ต้องมีปุ่ม submit นะครับ input type submit โอเค value เท่ากับ vote นะครับประมาณนี้อ่ะโอเคลองกด vote ดูครับกดปึ้งจะเจอนี้ครับว่า forbidden คือตัวอันเนี้ยสังเกตว่าโค้ดเราไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับแต่ว่าตัว Django มันมี middleware นะครับที่จะคอย intercept ในการโพสต์ที่ไม่มีการ validate ว่ามาจากเว็บไซต์เรานะครับวิธีการจัดการตรงนี้ง่ายๆก็มันมีนี้ครับCSRF token นะครับต้องใส่ตรงนี้เข้าไปด้วยนะครับจะมันจะเป็นคำสั่งพิเศษที่ติดมานะครับอันนี้ก็จะได้แล้วนะครับก็คือจะเป็นถ้าลองดูในโค้ดครับว่ามันมีอะไรนะครับถ้าสนใจลองดูได้ในโค้ดของเรานะครับในฟอร์มเนี่ย CSRF token จะเป็นเนี่ยครับ input name CSRF middleware token แล้วก็จะมีค่าอะไรแปลกๆประหลาดโผล่มาตรงนี้ซึ่งจะทำให้ตัว middleware ของ Django เนี่ยตรวจสอบได้นะครับว่าเป็น request มาจากเว็บเราจริงๆนะครับโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาทำฟอร์มแล้วมันขึ้น CSRF ปัญหาก็คือใส่แท็กตรงนี้เข้าไปครับ CSRF token ถ้าไม่อยากจะมีปัญหาตรงนี้อย่างเช่นเวลาทำ RJ แล้วมันยุ่งก็ไปสั่งปิดได้นะครับไปสั่งปิดได้แต่ว่าเราคงยังไม่พูดถึงก่อนละกันนะครับโอเคพอได้ตรงนี้ปั๊บนะครับเราก็ไปแก้วิวนะครับในวิวก็จะรับข้อมูลจากตรงนี้นะครับแล้วไปเซฟลงไปใน database นะครับโอเคเพราะนั้นเราจะมาแก้เมธอดโหวตตรงนี้กันนะครับเมธอดโหวตเราก็หลักๆทำอะไรบ้างเอ่ยนะครับเนี่ยนะครับเราก็ต้อง import choice มาด้วยนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะใช้ choice นะครับเราก็ไปเอา question มาก่อนครับ question เท่ากับ get object นะครับของ class question นะ pk เท่ากับ question id นะพอได้ question มาปั๊บแล้วเราก็ต้องไปดูครับว่า choice นะครับมันเป็นอะไรนะครับประมาณนี้นะครับโอเคเราก็ไปเอา choice มาครับ choice เท่ากับอะไรนะครับเราต้องทีนี้ของที่ถูกส่งมาให้กับเราเนี่ยนะครับจะถูกส่งมาทาง post ต้องมาเอาตัวแปรก่อนนะครับเมื่อเราสั่ง vote เนี่ยนะครับนี่นะครับถ้าเราดูเปิดหน้าเมื่อกี้ดูก็ได้ครับ inspection ดูนะครับ inspect element โอเคดูที่ตรง network เนี่ยนะครับถ้าใครไม่เคยใช้ก็ลองดูนะครับพอสั่งโหวตปั๊บมันจะเห็นว่าเราโพสต์ไปนะครับในโพสต์เนี่ยจะมีพารามิเตอร์ส่งไปหลายตัวอันแรกก็คือ CMM token ซึ่งใส่เราอันที่2คือ choice ตรงนี้เนี่ยโผล่มายังไงนะครับถ้าเราไปกลับไปดูโค้ดก็คือจะมีเนี่ยครับ input type radio name choice ตัว name choice เนี่ยคือจะเป็นชื่อของพารามิเตอร์ที่เราจะส่งไปนะครับแล้วค่าที่ส่งก็คืออยู่ใน value ตรงนี้เราก็ส่งค่าอะไรได้บ้างนะครับถ้าเราดูโค้ดของเราก็คือก็จะเป็น ID ของตัว choice นะครับเพราะฉะนั้นในโค้ดของเราเวลาเราจะรับ request แบบนี้เราก็ต้องไปเอาตัว choice ออกมานะครับเราก็ต้องไปเอาถ้าเขียนตรงๆผมเขียนแบบช้าๆก่อนแล้วกันครับ choice ID ก็ต้องเอามาจากทีนี้ของที่โพสต์มาแล้วมันอยู่ในไหนก็จะอยู่ใน request.post แล้วก็สั่งอย่างนี้ครับ choice อย่างนี้นะครับเราก็ไปเอา choice มาครับนะครับก็ questions เราสามารถอย่างนี้ได้เลยครับ choice set นะครับ choice set แล้วก็ get เอา choice ที่มี ID ตรงกับที่เราต้องการตรงนี้มาเลยนะครับ choice ID แบบนี้พอได้เสร็จปั๊บสิ่งที่เราจะทำก็คือเราก็จะทำอะไรครับ choice dot vote ใช่ไหมฮะเราก็ปรับ vote เลยครับอันนี้ก็จะเป็นเรียกว่าเป็น selected choice แล้วกันนะครับselected choice dot vote บวกเท่ากับ1นะครับแล้วก็ selected choice dot save โอเคเอาเขียนแค่นี้ก่อนนะครับดูซิว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ ship not much
โหวตโอโอโอเคครับเราโหวตมี S ครับลองรันใหม่ครับปึ๊บสั่งเสร็จปึ๊บมันก็บ่นมานิดนึงครับว่าเนื่องจากโหวตเราทำเสร็จแล้วเราไม่คืนตัว HTTP response กลับไปนะครับ Django มันก็จะบ่นครับแต่ไม่เป็นไรครับลองโหวตอีกสักทีนึงครับแล้วก็โหวต The Sky สักทีกี่ทีแล้วเนี่ยแล้วก็โหวต Not much อีกสักทีนึงนะครับทีนี้ปกติเวลาเราโหวตเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ทำอะไรเนี่ยเราก็จบก็ต้อง redirect กลับไปสักหน้าหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะผมจะกระโดดจากการพรีเซนต์ตามทิวทอเรียลมันไปนิดหนึ่งนะครับโดยเราจะไปพยายามทำพาธที่มันสำเร็จก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปแฮนเดิลเออร์ต่างๆนะครับโอเคปกติเวลาทำเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะรีเดเร็กนะครับตัวการประมวลผลกลับไปที่หน้าที่แสดงผลนะครับเพราะนั้นใน Django เนี่ยก็สามารถทำตรงนี้ได้ไม่ยากนะครับเราก็จะทำแบบนี้ครับเราก็จะไปหน้าที่เป็นหน้า Resolve เนี่ยแหละครับเห็นไหมฮะหน้า Resolve ซึ่งตอนนี้หน้า Resolve เราก็ค่อนข้างสังกะบัวอยู่ครับก็คือเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับใช่ครับยังไม่ได้บอกอะไรเลยแต่เดี๋ยวเราทำ redirect ให้มัน work ก่อนนะครับการ redirect ก็คือเราจะ return HTTP response redirect นะครับจริงๆมันจะมีช็อตคัทที่ง่ายกว่านี้แต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยเรียนกันต่อไปนะครับเราใช้กันตรงๆก่อนนะครับที่คอนรีเดเร็กนะครับแล้วเราก็ต้องรีเดเร็กไปหน้าที่มันเนี่ยนะครับ HTTP response โอเคต้องรีเทิร์นไปหน้าที่มันเป็นครับหน้าที่มันตรงกับที่เราต้องการด้วยนะครับเพราะนั้นเราก็จะต้องใช้อันนี้ครับ Django .url import reverse นะครับคือเวลารีเทิร์นเนี่ยต้องใส่ URL หน้าที่รีเทิร์นไปถ้าเราเขียนกันเถื่อนๆเราก็บอกว่า return ไปหน้านี้เลยครับทับโพทับ1ทับ resolve นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ dry ครับเพราะว่าเราต้องระบุ URL ตรงนี้ซึ่งถ้าเราอยากจะไปแก้ URL ในไฟล์ URL config เนี่ยนะครับไฟล์ URL เนี่ยนะครับมันก็จะทำไม่ได้เพราะว่ามันจะเราก็ต้องมาแก้ที่ตรงนี้ด้วยนะครับนั่นเราใช้ฟังก์ชัน reverse แทนนะครับ reverse แล้วก็ใส่ name เข้าไปครับอันนี้จะเหมือนในแท็ก URL ที่เราใช้นะครับใน HTML เลยนะครับนะครับก็คือฟังก์ชัน reverse เนี่ยก็จะทำหน้าที่เหมือนแท็ก URL ในเทมเพลตเลยนะครับก็คือใส่ name ของ URL เข้าไปนะครับแล้วก็ใส่ argument นะครับสังเกตว่าผมใส่นี่ผมต้องมีคอมมาตรงนี้ด้วยเพราะว่าจะให้ตัว argument นี่จะต้องเป็น list นะครับไม่ใช่ว่าเป็นค่าตัวเดียวถ้าไม่ใส่มันจะเป็นค่าตัวเดียวก็จะต้องมีเราใส่คอมม่าปิดท้ายไปด้วยอ่ะผม word not much นะครับพอ word เสร็จก็จะเด้งไปที่ resolve เลยนะฮะ word not much อีกทีหนึ่งก็เด้งไปที่ resolve นะครับหรือถ้าถอยกลับไป word the sky ก็ไปที่ resolve เหมือนกันอ่ะโอเคเพราะนั้นดูดีแล้วนะครับไปจัดการ resolve กันครับ resolve ตอนนี้เราก็เถื่อนๆไม่มีเลยเราก็ต้องไปทำเหมือนเดิมครับไปแก้หน้า resolve ก่อนครับหน้า resolve นี่จริงก็แทบจะเหมือนดีเทลเลยครับเพียงแต่ว่าแทนที่จะเอารายละเอียดของคำถามมานะครับเราก็เปิดผลซะนะครับเพราะนั้นผมก็จะก๊อปมาเลยแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็น results นะครับเราก็ไปดู detail.html เราก็สร้างใหม่ครับชื่อ resolve html นะครับโอเคทีนี้ตัว resolve ไม่ได้เป็นคำถามแล้วนะครับเราก็ต้องมานั่งแก้นิดนึงจริงน่าจะเก็บไฟล์เก่าเอาไว้ครับแต่ว่าสายไปแล้วครับตรงนี้ก็จะเป็นถ้าจำได้ ul เห็นไหมฮะฟอร์มเฟิร์มก็ทิ้งให้หมดเลยครับ ul นะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัว choice นะครับผมพิมพ์ใหม่เลยนะครับโอเคโอเค for choice h นึงโอเคโอเคเราก็สั่ง choice dot choice text นะครับ choice
ช้ text ข้อความนะครับแล้วก็ใส่จำนวนโหวตครับก็ใส่นะครับนี่หลายบรรทัดหน่อยเนาะโอเคก็ choice.votes นะครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับสมมุติเราโหวต the scar are not much อีกทีนึงนะครับปุ๊บก็จะมาโชว์จำนวนโหวตตรงนี้นะครับแล้วก็จะเขียนไปด้วยว่าโหวตถ้าเราเขียนตรงนี้เราอาจจะเคยเห็นคนเขียนแบบนี้นะครับเพราะว่ามันก็อาจจะมี1โหวตหรืออาจจะมีหลายโหวตก็ได้นะครับใน Django มันจะมีคำสั่งให้ครับที่จะเติม s ให้นะครับ pluralize ก็คือถ้าตรงนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าฟิลเตอร์นะครับก็คือตัวฟิลเตอร์เนี่ยจะรับค่าเหมือนรับค่ามานะครับอย่างเช่นลองเขียนตรงแย่นะครับมันจะรับค่ามาแล้วก็ไปผ่านฟิลเตอร์ pluralize pluralize เนี่ยคือถ้าค่าเป็นมากกว่า1อะไรนะครับจะเป็นตัว s มาให้นะครับก็ดูชิปบอร์ดแบบนี้อ่ะถ้าค่าเป็น1ก็จะไม่มี s นะครับโอเคนะฮะงั้นก็อันนี้ตัว choice ก็เป็นอันนี้เรามีเพื่อความเป็น user friendly แล้วก็มีบอกให้โหวต again ได้ด้วยอ่ะแบบนี้นะครับเราก็ลิงก์กลับไป URL แล้วก็ detail poll detail เราก็ใส่question id เข้าไปอ่ะกลับไปโหวต again ได้ชิปโหวต the sky ก็มานะครับประมาณนี้กลับไปโหวต again ก็ได้นะครับทีนี้เรามาดูจัดการกับ error กันครับทีนี้ถ้าเกิดเราไม่ป้อนตัวนี้เลยนะครับแต่โหวตเลยเนี่ยเวลาคลิกแล้วมันก็จะพังนะครับคลิกแล้วก็จะพังแบบนี้เราก็ไปแก้ view ให้มัน handle error พวกนี้กันก่อนนะครับก่อนที่จะไปทำอย่างอื่นนะครับหลักๆนะครับเวลาจัดการตรงนี้เนี่ยนะครับจะมี2 error ให้เราจัดการอันแรกก็คือตัว post choice ไม่มาถ้าเราไม่เลือกมันจะไม่มีตรงนี้นะครับเราก็จะมี error ตรงนี้1อันถ้าไม่งั้นเราก็จะมี error ของ choice ถ้าเกิดมีคนใส่บั๊กมานะครับเช่นมีการแก้ฟอร์มมีอะไร ID มันอาจจะเป็นของโจทย์ของ question อื่นนะครับมันก็อาจจะทำให้เราบึ้มได้นะครับนั้นผมก็จะ try ตรงนี้นะครับเราก็จะ catch 2 exception เลยนะครับcast 2 exception ก็คืออันแรกคือ key error ครับ key error ก็คือเกิดขึ้นที่บรรทัดแรกนี่นะครับนี่ key error อันที่2ก็คือว่าไม่มี choice ที่เราต้องการนะครับ choice does not exist นะครับตรงนี้นะครับถ้ามีอันนี้ปุ๊บเราจะ render ใหม่เลยนะครับเราก็จะ render หน้าเดิมกลับมานะครับ render หน้า detail กลับมานะครับผมจะไปขโมยหน้าเรนเดอร์ตรงนี้มาเลยนะครับแต่ว่าเราจะไม่เรนเดอร์เดียวเราเนื่องจากเรามีerror message ไว้แล้วนะครับที่เตรียมไว้นะครับเราก็จะใส่เติมเข้าไปตรงนี้นะครับก็ตัว question แล้วนะครับก็จะมี error message นะครับ you didn't select a choice ประมาณนี้ลองดูซิว่า work ไหมนะครับปึ๊บอยู่ดินสังเกตว่ามันโผล่มาข้างบนเลยนะครับโอเคไหมฮะนั่นก็เราก็ handle กับเคสนี้เรียบร้อยถ้าผ่าน accept มาได้นะครับเราก็สบายแล้วนะครับเราก็ select แล้วก็แก้โหวตแล้วก็ return ไปเลยนะครับอ่ะเห็นนะครับเพราะนั้นก็ flow คร่าวๆก็เป็นประมาณนี้นะครับเรามีทั้งหมด3-4หน้าจอหน้าจอแรก detail นะครับที่มีฟอร์มถ้ากดฟอร์มปั๊บนะครับกลับไปดูไฟล์นิดนึงนะครับ resolve อันนี้นะครับฟอร์มก็คือถ้าเข้ามาปุ๊บก็กด submit ก็จะไปที่โหวตนะครับที่โหวตก็ไปหลักๆก็คือประมวลผลนะครับประมวลผลเสร็จถ้า error ก็เด้งกลับไปหน้าเดิมพร้อมด้วย error นะครับถ้าไม่ error ก็ปรับโหวตปรับอะไรนะครับแล้วก็เด้งไปที่หน้า resolve เลยนะครับประมาณนี้นะครับตรงนี้มีประเด็นนิดนึงคือ selected choice ตรงนี้นะครับถ้ามี request เข้ามา2อันแล้วบางทีโปรแกรมมันจะบั๊กนะครับถ้ากดเข้ามาพร้อมๆกันเนี่ยเพราะว่า
เวลาเราปรับโหวตเนี่ยอาจจะปรับพร้อมกันแล้วก็เซฟทับกันไปได้นะครับถ้าจะจัดการตรงนี้ให้เรียบร้อยต้องใช้พวก transaction อะไรต่างๆซึ่งเดี๋ยวอาจจะได้ดูต่อไปนะครับต้องระวังนิดหนึ่งนะครับถ้ามีผู้ใช้เข้ามาได้หลายๆคนนะครับงั้นเรื่องของฟอร์มก็เป็นประมาณนี้นะครับส่วน generic view เดี๋ยวเราดูกันในคลิปถัดไปครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ